เราก็มาถึงทะเลมันมีความแบบได้แบบฟิลที่ไม่เคยได้มาเลยเว้ยตลอดชีวิตอะมันแบบบอกไม่ถูกจริงมันต้องลองมาคนเดียวเองความภูมิใจอย่างหนึ่งที่เราขับรถมาถึงที่ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดทะเลไทยเอ๊ตลาดอะไรวะตลาดอะไรสักอย่างก็คือมาแบบไม่มีแผนเลยนะทุกคนคือคิดจะมาก็คือเก็บกระเป๋าเราก็ลังเลไปเรื่อยๆแต่ก็เก็บกระเป๋าไปด้วยแต่งตัวไปด้วยแล้วก็ขับรถออกมาไปด้วยก็ยังลังเลอยู่จนถึงแบบสุขุมวิทแล้วอะก็ไปก็ไปวะอะไรเงี้ยแล้วก็ขับมาถึงนี่ได้จ้าประมาณชั่วโมงครึ่งนะทุกคนนี่แล้วตรงข้ามก็จะมีตลาดนะเดี๋ยวเราจะไปตลาดนั้นกันนะคะนี่นะคะทุกคนที่นี่ก็คือตลาดอ่างศิลาพื้นบ้านนะคะทุกคนอันนี้เป็นแห่งใหม่นะคะก็คือเขากำลังปรับปรุงแล้วก็ย้ายมาที่นี่กันนะคะจะอยู่ใกล้กับที่เดิมเลยหาใน GPS ได้นะคะที่นี่ก็จะมีทั้งของสดแล้วก็ของแห้งนะคะเกี่ยวกับทะเลทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็เลือกของสดนะคะแล้วก็เอาไปปิ้งร้านนี้นะคะเขาจะเขียนนึ่งย่างทอดนะคะแบบประมาณว่าโลละ20บาทย่างโลละ30บาทปลากระพงโลละ60บาทเขาก็จะย่างให้เราก็จะซื้อแบบนี้ได้นะนี่เราก็แวะซื้ออันนี้มานะคะนี่คลิปทำวันนี้ทุกคนไปดูใน IG ได้นะไปแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แบบสามารถยื่นจากหน้าต่างได้เลยก็คือขึ้นมาเพื่อให้อาหารลิงเลยนะทุกคนแต่ว่าระวังเหยียบน้องด้วยนะเพราะน้องจะอยู่ที่พื้นนะจ๊ะแล้วก็จะแบบนี้ข้างบนมีห้องน้ำนะทุกคนสามารถแวะข้างหน้าแล้วก็แบบเข้าห้องน้ำได้นะคะนี่คือวิวจากที่นี่นะคะเดี๋ยวเย็นๆน่ะถ้ามีโอกาสจะแวะมาอีกทีนึงก็คือแบบจุดชมวิวนะแล้วก็มีให้ส่องกล้องด้วยทุกคนนี่แต่เราลืมเอาอาหารขึ้นมาทางลงอ่ะก็คือต้องระวังนะคะใครที่ขับรถไม่คล่องก็ไม่แนะนำให้มาเองนะจ๊ะที่พักคืนนี้นะคะที่พักจะอยู่ที่388บาทเป็นโฮสเทลนะทุกคนซึ่งเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่นอนโฮสเทลคนเดียวแล้วตอนนี้ไม่มีใครมาจองตัวอื่นเลยจ้านี่คือแบบเหมือนเป็นความโชคดีนะคะที่ได้นอนคนเดียว กับห้องราคา388บาทนะจ๊ะหาดบางแสนแล้วนะคะนี่คือน้ำใสมากเวอร์ดูทุกคนก็แบบสนุกสนานจ้าพระอาทิตย์กำลังจะตกนะคะจะชิมให้ดูว่าร้านนี้อร่อยไหมเฮ้ยกรอบอ่ะกรอบมากแป้งดีอร่อยกินได้เลยค่ะเนี่ยดีตอนนี้คือ5โมงครึ่งนะคะคนเพิ่งจะมาตั้งกันยังแบบไม่เต็มเลยนะทุกคนความลูกชิ้นแบบมันเป็นลูกชิ้นเกี๊ยวปลาแต่มันคือแบบแป้งบางมากเดี๋ยวต้องลองกินนะคะชิมก่อนจบแล้วนะคะกับ EP 1นะคะนี่เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะแล้วก็จะพาไปกินขนมที่ตลาดหนองมนนะคะแล้วก็ที่สำคัญอาหารทะเลสุดยอดบุฟเฟ่ต์